ในกิโดล่าเดอะทีรียมอนสเตอร์ซึ่งเป็นภาคที่ตัวนักแสดงทากาชิชิมุระปรากฏตัวเป็นคาสุดท้ายในหนังกอสิล่านะครับซึ่งนักแสดงคนนี้ก็เป็นนักแสดงระดับตำนาคนหนังญี่ปุ่นเนาะซึ่งเขาได้ในหนังกอสิล่าภาคแรกและภาคแรกะเกเกนด้วยแต่แล้วก็ตามนี่ไม่ใช่หนังไคจูสุดท้ายที่เขาเล่นนะครับเขายังได้ปรากฏตัวในแฟรงเกนสไตล์มะทะบาลคอนปีพันเก้าร้อยสิบห้าในปีถัดไปซึ่งตัวชิมุระเนี่ยก็เป็นหนึ่งนักแสดงที่ตัวผู้ก่วกับอิชิโรฮอนดะชอบมากนะครับซึ่งปัััญหหาาาคคือกรรจจะะนนนนตวชิมมูเเล่่งไีย ก็ทำให้ตารางการถ่ายทําเนี่ยไปขัดแย้งกับอากิรโคุสวะพุ่งกับในต้นนายคนหนึ่งที่ก็ชอบนำทากาชิชิมูระเนี่ยมาแสดงเช่นกันนะครับอย่างในปี65เนี่ยชิมูระก็เล่นหนักถึง2เรื่องในปี65อย่างแฟนเกสต์สไตล์พัตตะบ,บาลกรที่บอกไปแล้วก็อากาศฮิเกะของคุโรสว w ในปีเดียวกันนะครับ